ครับไปซื้อประกันแบบเจอจ่ายจบกับบริษัทประกันที่โฆษณาไว้ปรากฏว่าไม่ได้กรมธรรม์เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ากว่าจะได้เงินเนี่ยมันยากลำบากแสนเข็ญนะคะมีการประชุมร่วมกันระหว่างคอปพสมาคมวินาศภัยและบริษัทประกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาประกันโควิดเจอจ่ายจบประชาชนร้องเรียนในช่วงที่ผ่านมายกหูหาโทรหาคอปพที่พี่โอพูดถึงเนี่ยมาดูบริษัทประกันหน่อยละกันเพราะว่าถือว่าจะเรียกว่าง่อยเปรี้ยสีขาไหมก็ไม่รู้สำหรับบริษัทประกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมพี่โอแต่ผู้ออกประกันสิจะเป็นไรมาดูก่อนค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเจอจ่ายจบแล้วคนไทยเนี่ยติดเชื้อโควิดวันละหมื่นวันละหมื่นพี่โอจำได้สถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยคนกังวลเรื่องของสุขภาพตัวเองไปซื้อประกันแบบเจอจ่ายจบกับบริษัทประกันที่โฆษณาไว้ปรากฏว่าไม่ได้กรมธรรม์เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่ากว่าจะได้เงินเนี่ยมันยากลำบากแสนเข็ญนะคะมีการประชุมร่วมกันระหว่างคอปพสมาคมวินาศภัยและบริษัทประกันเพื่อหาทางแก้ปัญหาประกันโควิดเจอจ่ายจบประชาชนร้องเรียนในช่วงที่ผ่านมายกหูหาโทรหาคอปพประชาชนร้องเรียนอะไรบ้างคะสำหรับ3บริษัทประกันนะมีสินมั่นคงประกันภัยไทยประกันภัยแล้วก็เดอะวันประกันภัยคุณดูนะแต่ละบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นใช่สินมั่นคงประกันภัยค่ะไทยประกันภัยอย่าถามว่าของใครอายเขาเดอะวันประกันภัยใช่3บริษัทนี้คอปพได้ผ่อนปลนมาละลอกนึงค่ะเพราะเขายื่นเรื่องไปที่บอร์ดคอปพใช่เพราะว่าสภาพคล่องไม่พอผ่อนปรนในเรื่องของการจ่ายแต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอีกประชาชนร้องเรียนบอกว่าพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเจอจ่ายจบเนี่ยประชาชนบอกมันจ่ายช้าเหลือเกินพี่โอเขาต้องสำรองเงินออกไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนข้อที่สองคือบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเนื่องจากผู้เอาประกันภัยใช้ผลตรวจATK ไม่ใช่ RT-PCR ไงต่อมาะะต่อมาบริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอยู่ในระยะเวลารอคอยเอาละสิ3หัวข้อนี้ล้วนแล้วแต่เป็นโจทย์ใหญ่ให้คอปอพอต้องพิจารณาครับทำไมก่อนที่บริษัททั้ง3บริษัทสินมั่นคงไทยประกันภัยเดอะวันประกันภัยจะออกกรมธรรม์1กรมธรรม์นะครับเขาต้องเขียนกรมธรรม์เงื่อนไขกรมธรรม์ให้ท่านพิจารณาครับใช่คอปพเป็นผู้พิจารณากรมธรรม์ในรายละเอียดและเงื่อนไขถึงอนุญาตให้บริษัทประกันขายกรมธรรม์ให้กับประชาชนได้พอขายไปแล้วเจอจ่ายจบนะประเมินแล้วจากเลขคณิตคือคณิตศาสตร์คุณวิลาสินีนี่จบคณิตศาสตร์ทางสถิติไม่ต้องไปสอนไม่ต้องไปสอนจระเข้ว่ายน้ำเลยเขารู้ดีอยู่แล้วประมวลแล้วว่าค่าความเสี่ยงจากการขายประกันตกเท่าไหร่ใช่เอามาขายประชาชนขายเสร็จปรากฏไม่ยอมจ่ายเขาถามว่าใครจะรับผิดชอบ1บริษัทประกัน2คปพพ่อบริษัทประกันทุกรายแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมดูนะคะว่าประกันภัยโควิด-19 เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเยอะจริงๆพี่โอลองดูกรมธรรม์ทั้งหมดเท่าไหร่ตั้งแต่ปี63ถึง15ตุลาคมตอนนี้เลยนะคะ 44.55 ล้านฉบับคอปพ.อนุญาตให้บริษัทประกันออกกรมธรรม์ไปขายประชาชนประชาชนเล็งเห็นถึงความเสี่ยงจึงควักเงินในกระเป๋าไปซื้อกรมธรรม์กับเขาใช่มาอยู่ในมือเพื่อคุ้มครองตัวเอง44.55 ล้านฉบับโอ้โหเยอะแล้ววงเงินเบี้ยประกันรวมเท่าไหร่ 1,760 ล้านบาทค่ะและถ้าเขาเคลมสินไหมทั้งหมดจากนั้นน่ะต้องจ่ายสินไหมรวม 21,075 ล้านบาทคุณดีแต่ออกคุณดีแต่ขายแต่คุณไม่รับผิดชอบใช่ไหมตลาดการเงินเสรีมันต้องมีความรับผิดรับชอบระบบบริษัท Good Governance Corporate Good Governance ให้บริษัทรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้า
พันธมิตรเขาเรียกว่า stakeholder ทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยหายไปไหนนั่นน่ะสิคปภ.ดีแต่ออกกฎแต่รับผิดบ้างไหมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคปภ.เขาก็พูดแบบนี้นะพี่โอว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือเขาให้ความสำคัญกับผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญเดี๋ยวมาดูรายละเอียดมาดู3บริษัทนี้ก่อนละกันเพราะว่าบริษัทอื่นๆเขาไม่มีปัญหานะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างอย่าง AIA อย่างบางบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขายังมั่นคงแล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างเต็มที่3บริษัทนี้อาจจะมีปัญหามาดูก่อนว่า3บริษัทนี้ครอบคลุมจำนวนกรมธรรม์เท่าไหร่3บริษัทรวมกันพี่โอครับ 5,672,187 ฉบับเมื่อกี้ 44.55 ล้านฉบับใช่3บริษัทเนี่ยคือ5ล้าน6ใช่เบี้ยประกันภัยสะสม 1,998 ล้านบาทและสินไหมทดแทนมากถึง 7,939 ล้านบาทค่ะก่อนที่คุณขายคุณรู้ไหมว่าค่าสินไหมคุณแต่ละฉบับที่ขายออกไปจำนวนเท่าไหร่พี่โอบริษัทประกันเนี่ยบอกไปแล้วว่าไม่ต้องสอนจระเข้ว่ายน้ำเลยเขารู้ดีอยู่แล้วว่าเขามีความเสี่ยงจากการออกกรมธรรม์มากน้อยแค่ไหนต้องจ่ายแค่ไหนเวลาจ่ายมีปัญหาล่ะนั่นไงคำถามคืออะไรคปภ.รู้ไหมค่ะว่าบริษัทประกันหนึ่งบริษัทที่ขายไปเนี่ยเงินทุนเงินสดสำรองค่าสินไหมที่รองรับค่าความเสี่ยงมีแค่ไหนหรือคุณปล่อยให้ขายไปตามสบายแล้วสุดท้ายพอเอาเงินเขาไปทิ้งเขาให้เป็นประกันกำพร้าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่คปภ.ยังเป็นกรมการประกันภัยอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์พี่โอบอกว่าไม่ได้พัฒนาเลยใช่ไหมใช่และคนที่คปภ.เริ่มแต่พนักงานตั้งแต่ข้าราชการ C3 C4 จนปัจจุบันเป็นผอ.ยังปล่อยให้ประกันเหล่านั้นเป็นประกันกำพร้าไม่รับผิดไม่รับชอบต่อผู้ถือประกันอย่างนั้นเหรอมาดูนี่ก่อนเพราะว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ที่ทำประกันกับเดอะวันประกันภัยได้รับ SMS แบบนี้พี่โอได้รับบอกว่าขอแจ้งปรับเปลี่ยนความคุ้มครองกรมธรรม์อุบัติเหตุและการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัสโควิด-19คือส่งแบบนี้เป็น one way communication ขอปรับเปลี่ยนการคุ้มครองทางเดียวไม่มีการได้รับความยินยอมจากบริษัทประกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่โตในเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.เป็นคนอนุญาตให้บริษัทปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้แต่พี่โอในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของการบอกเลิกกรมธรรม์วันที่16กรกฎาคม64เนี่ยคปภ.เนี่ยเขามีการออกประกาศคำสั่งยกเลิกสิทธิ์ของบริษัทประกันภัยในการบอกเลิกกรมธรรม์ของลูกค้าครับจำได้ไหมคะช่วงนั้นเขาบอกว่าบอกเลิกไม่ได้แล้วเขาขอยกเลิกข้อกำหนดเดิมให้ต้องมีการยินยอมทั้งสองฝ่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคุยระหว่างคปภ.กับสมาคมประกันวินาศภัยเนี่ยมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเพราะเขาบอกว่าทางสมาคมประกันวินาศภัยเขาอยากจะให้ยกเลิกตัวนี้ออกเผื่อเขาจะได้แบบบอกเลิกประกันฝ่ายเดียวกับผู้เอาประกันภัยแต่คปภ.บอกว่าบริษัทไม่สามารถไปบังคับผู้เอาประกันภัยให้ยอมรับการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหรือยอมรับเงื่อนไขความคุ้มครองใหม่ของบริษัทได้อย่างไรก็ตามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์หรือความคุ้มครองต่างๆจะกระทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการแสดงเจตนาหรือให้ความยินยอมโดยชัดเจนในการตอบรับข้อเสนอของบริษัทคปภ.บอกว่าต้องทั้งสองฝั่งอ่ะถึงจะยกเลิกได้ถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องร้อยบาทไปซื้อกระดาษจากคุณเซ็นชื่อเรียบร้อยเซ็นชื่อเรียบร้อยพอถึงวันหนึ่งคุณบอกคุณฉีกกระดาษใช่ไม่ขายแล้วคุณฉีกฝ่ายเดียวด้วยเราไม่ยินยอมด้วยได้ที่ไหนเราเป็นแบบนี้ได้เหรออันนี้เป็นเรื่องของการบังคับใช้และกฎกติกาที่คปภ.ต้องพิจารณาครับค่ะตอนนี้คปภ.ประชุมกับสมาคมวินาศภัยประกันวินาศภัยค่ะเพื่อหารือกันเรื่องนี้ครับแล้วมีมติออกไปต้องคุ้มครองประกันเจอจ่ายจบใช่7ข้อดังนี้ค่ะคุณผู้ชมคปภ.เนี่ยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เอากับประกันภัยเป็นสำคัญครับมาเป็นเรื่องแรกเลยนะ2คือยกตัวเองก่อน ไม่เขาไม่สนใจว่าคปภ.จะคำนึงอะไรเขาต้องการคุณทำอะไรมาดูข้อ2ข้อ2ถึงบอกว่าทำอะไรข้อ2บอกว่าบังคับใช้คำสั่งห้ามบริษัทประกันบอกเลิกกรมธรรม์อันนี้ดีต่อมา3คปภ.ได้ผ่อนคลายกฎกติกาหลายเรื่อง
ให้บริษัทประกันแต่บริษัทประกันต้องไม่รอนสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัย 4. บริษัทประกันที่ขายเจอจ่ายจบเนี่ยต้องประเมินความทนทานของรายบริษัทและระบบประกันโดยใช้แบบจำลองอันนี้ stress test ต้องทำนะคะมาดูต่อไปเลยค่ะบริษัทประกันที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าร่วมโครงการผ่อนผันเพื่อเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องครับนะคะเข้ามีนอกเหนือจาก3บริษัทนั้นไปต่อได้หากสมาคมประกันวินาศภัยต้องการเสนอมาตรการผ่อนเพิ่มเติมเนี่ยผ่อนผันเพิ่มเติมต้องเสนอบอร์ดคปภ.ครับและสุดท้ายบริษัทประกันที่ต้องเสริมสภาพคล่องสามารถเสนอทางเลือกปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ต้องเป็นความสมัครใจของผู้เอาประกันใช่ไม่มีสัญญาฝ่ายเดียวครับพอไหวไหมพี่โอเพราะอะไรคุณรู้ไหมค่ะหนึ่งกรมธรรม์ถ้าขาย100บาทก็เอาเงินจากประชาชนน่ะ 44.5 ล้านน่ะค่ะเอาไปบริหารจัดการเขาไปเรียบร้อยแล้วใช่เอาเงินเขาไป1วันไปบริหารจัดการเงินสดอ่ะเงิน100ล้านจะกลายเป็น101ล้านเห็นไหมมันพอกพูนขึ้นไปทุกวันแล้ววันหนึ่งคุณบอกว่าผมยกเลิกแล้วไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเงินที่คุณเอาเขาไปล่ะนี่คือความไม่รับผิดชอบครับและขาดการกำกับดูแลที่ดีบริษัทหนึ่งขายกรมธรรม์คุณไม่รู้เลยหรือว่าขายไปแล้วสินไหมที่จะจ่ายบนความเสี่ยงของคุณมันท่วมสภาพคล่องของคุณแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเขารู้พี่โอ้แล้วทำไมคุณถึงปล่อยให้เกิดขึ้นล่ะพอเกิดขึ้นเนี่ยยังไม่พอการกำกับดูแลยังหละหลวมด้วยซ้ำไปนะคะมาดูคุณสุทธิพลชี้แจงเมื่อวานนี้หน่อยในฐานะเลขาธิการคปภ.คุณสุทธิพลว่าไงคุณสุทธิพลบอกว่าในกรณีของเดอะวันประกันภัยได้ให้ผู้บริหารของบริษัทเนี่ยชี้แจงและได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วได้รับการยืนยันว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นการเสนอทางเลือกให้กับผู้เอาประกันภัยโดยเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้เอาประกันภัยจะไม่มีการบังคับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใดแต่ก่อนหน้าที่จะพูดเนี่ยมันไม่ใช่ท่าทีนี้ไงของเดวันน่ะเลขาไก่มือกฎหมายตามเกมไม่ทันมาแก้เอาที่ท้ายก็จะเจอปัญหาแบบนี้ครับอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องติดตามและเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ถือกรมธรรม์มากถึง44ล้านฉบับด้วยกันนะคะ